ดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์วันนี้คงต้องจับตาเรื่องของฝนฟ้าอากาศที่จะเพิ่มมากขึ้นในช่วงของวันที่5ถึง7ตุลาคมนี้นะครับขณะเดียวกันในช่วงของปลายฝนต้นหนาวเรื่องของพายุก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ยังต้องจับตาเพราะว่าในช่วงของปลายสัปดาห์นี้จะมีพายุเคลื่อนเข้ามาบริเวณของพื้นที่ประเทศไทยครับแม้กรมอุตุนิยมวิทยากรมชลประทานนักวิชาการด้านสภาพภูมิอากาศจะประเมินตรงกันนะครับว่าปริมาณฝนและพายุที่เกิดขึ้นในปีนี้จะไม่ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมใหญ่จนลุกลามเป็นอุทกภัยเหมือนกับปี2554ที่เคยเกิดขึ้นในภาพรวมปีนี้ปริมาณฝนทั่วทั้งประเทศมากกว่าค่าเฉลี่ยเพียง 10% นะครับแม้จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมใหญ่แต่สิ่งที่อาจหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือปัญหาน้ำท่วมในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่างลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาหรือจุดเสี่ยงบริเวณน้ำท่วมขังระบายไม่ทันอย่างกรุงเทพมหานครนะครับนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับปัจจัยที่ก่อให้เกิดฝนนั้นมีอยู่3ปัจจัยด้วยกันนะครับหลักๆนั้นก็คือมรสุมทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ยังคงมีกำลังปานกลางนะครับยังคงพัดนำความชื้นมาปกคลุมบริเวณของพื้นที่อันดามันอ่าวไทยครับทำให้คลื่นลมนั้นสูง2เมตรนะครับอีกปัจจัยหนึ่งเป็นตัวการที่สำคัญครับขยับลงมาอยู่บริเวณของพื้นที่ตอนกลางแล้วนะครับนั่นคือร่องฝนนะครับพัดผ่านไปอยู่ตรงบริเวณไหนจะทำให้ฝนตกชุกและฝนตกหนาแน่นนะครับสัปดาห์นี้ขยับมาอยู่บริเวณของภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและบริเวณของอีสานตอนล่างครับอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือลมหนาวนะครับระลอกที่2จากบริเวณของพื้นที่ประเทศจีนครับณเวลานี้ครับก็เลื่อนปกคลุมอยู่บริเวณของพื้นที่ทางประเทศลาวและพื้นที่ของเวียดนามนะครับแล้วก็จะกดร่องฝนนั้นให้ลงต่ำมานะครับก็จะเพิ่มฝนในประเทศไทยครับในช่วงแรกเมื่อลมหนาวลงมานะครับก็จะต้องเฝ้าระวังฝนที่จะตกลงมาอย่างหนักนะครับหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยครับสำหรับวันนี้เป็นต้นไปครับจะต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยนะครับทั้งฝั่งตะวันตกนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือฝั่งตะวันตกภาคเหนือตอนล่างบริเวณของพื้นที่ภาคกลางครับภาคอีสานตอนล่างและบริเวณของพื้นที่ทางด้านภาคตะวันออกครับรวมถึงภาคใต้ฝั่งอันดามัน4-5ตุลาคมนี้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นครับก็จะปกคลุมบริเวณของทั่วพื้นที่บริเวณของทางด้านภาคกลางและภาคตะวันออกไปจนถึงวันที่8นะครับสิ่งที่สำคัญนั่นก็คือลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างในบริเวณของภาคกลางนะครับต้องเฝ้าระวังครับไม่ว่าจะเป็นลุ่มน้ำทางบริเวณของพื้นที่ลำน้ำแม่กลองนะครับจังหวัดกาญจนบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนะครับรวมถึงบริเวณของแม่น้ำท่าจีนตั้งแต่สุพรรณบุรีไล่ยาวมาถึงพื้นที่จังหวัดนครปฐมนะครับอีกลุ่มน้ำหนึ่งที่สำคัญครับที่น้ำล้นตลิ่งอยู่ณเวลานี้นั่นคือแม่น้ำเจ้าพระยาครับโดยเฉพาะช่วงจังหวัดอยุธยาลงมาพื้นที่ปทุมธานีและบริเวณของนนทบุรีกรุงเทพมหานครต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับเรื่องของพายุยังคงเป็นที่จับตากันเพราะว่าในช่วงของปลายสัปดาห์นี้จะเกิดพายุหมุนเขตร้อนลูกที่19นะครับของปี2559เคลื่อนเข้ามาบริเวณของพื้นที่ทางด้านเวียดนามและเข้าสู่บริเวณของพื้นที่ประเทศไทยนะครับล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทยนะครับพบสัญญาณหย่อมความกดอากาศต่ำที่มีแนวโน้มจะทวีกำลังความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับล่าสุดนั้นยังอยู่บริเวณทางด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็จะทวีความรุนแรงขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็จะเคลื่อนผ่านบริเวณของตอนบนของฟิลิปปินส์นะครับลงสู่บริเวณของพื้นที่ทะเลจีนใต้เข้าสู่อ่าวตังเกียนะครับแล้วก็เข้าสู่บริเวณของพื้นที่ประเทศเวียดนามนะครับมีการคาดการณ์กันว่าพายุลูกนี้นะครับจะพัฒนาตัวได้สูงสุดเป็นถึงระดับโซนร้อนนะครับแม้ว่าจะมีการก่อตัวนะครับแต่ก็ยังคงที่จะต้องจับตาครับเพราะว่ามวลอากาศเย็นที่จะปกคลุมลงมานั้นก็จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะลดความรุนแรงของพายุลูกนี้นะครับประเมินกันคร่าวๆนะครับในช่วงของระหว่างตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่12ตุลาคมนี้นะครับพื้นที่รัศมีของพายุที่มีการคาดการณ์กันนะครับว่าจะเข้าทางพื้นที่บริเวณของฮานอยนะครับและบริเวณของทางด้านฮอยอันดานังพื้นที่เวียดนามเป็นด่านแรกเมื่อพายุขึ้นฝั่งนะครับหลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงนะครับและเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณของพื้นที่สุวรรณเขตนะครับบริเวณของพื้นที่ลาวครับติดกับพื้นที่มุกดาหารของประเทศไทยนะครับก็จะทำให้พื้นที่ได้รับผลกระทบนะครับไม่ว่าจะเป็นอุบลราชธานีมุกดาหารสกลนครนี่จะเป็นพื้นที่หน้าด่านแรกในการรับพายุนะครับหากเป็นไปตามโมเดลจำลองสภาพอากาศที่คาดการไว้ครับพื้นที่ของประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลของพายุหนักๆในช่วงของวันที่11และวันที่12ตุลาคมนี้นะครับเพราะฉะนั้นยังคงต้องจับตาสภาพอากาศที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงจากผลของพายุกันอย่างใกล้ชิดนะครับทั้งหมดเป็นการตรวจสอบสภาพอากาศในดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์ครับ